เน้นด้วยเลือกอะไรที่บอกว่าน้าแพงๆทั้งนั้นเลยนะคะชอบกินไอติมด้วยค่ะชอบกินไอติมด้วยพอเวลากินไอติมไม่เห็นไม่ได้เลยต้องเดินมาขอกินตลาดเหรอคะแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะตอนที่เห็นจูเนียร์ครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างครั้งแรกตอนนั้นตอนได้จูเนียร์มาตั้งแต่2เดือนค่ะเล็กมากเพราะว่าปกติเวลาที่เขาจะออกมาจากแม่นี่ประมาณ3เดือนใช่ไหมคะนี่ก็แบบตัวเล็กมาก2เดือนแล้วเห็นก็แบบตัวเล็กๆตอนเด็กยังขี้กลัวอยู่เลยค่ะกลัวแล้วร้องแบบเอ้าๆตลอดค่ะแต่พอสักพักเริ่มสนแล้วเริ่มสนเริ่มเข้าได้แล้วใช่ไหมแล้วที่บ้านเลี้ยงกี่ตัวคะตัวเดียวค่ะตัวเดียวก็พอใช่ค่ะเป็นแมวนักผจญภัยค่ะนี่ทุกคนจะเห็นแรร์ไอเทมมากที่เห็นน้องจูเนียร์ตัวขาวนะคะจริงเป็นแมวเปอร์เซียสีขาวที่ดำมากจริงเหรอใช่ค่ะไม่แต่นี่ถือว่าขาวนะขาวมากเพราะว่าเพิ่งพาเขาไปอาบน้ำปกติคือที่บ้านจะเลี้ยงแบบปล่อยค่ะพอเปิดประตูเป็นเจ้าของบ้านมีทำงานทุกเช้าเลยค่ะเปิดประตูปุ๊บวิ่งไปเล่นทั่วเลยค่ะปีนเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของหมู่บ้านเลยนะคะทุกคนรู้จักหมดแล้วนี่เขามีแฟนหรือยังคะเนี่ยไม่มีค่ะไม่มีนะคะโสดอยู่นะคะชิฟฟอนมันดูเหมือนเกิดมาคู่กันยังไงกันจูเนียร์ชิฟฟอนลูกมาเป็นอะไรดีล่ะตัวจะสู้นะจ๊ะสู้จ้ะสู้นะจ๊ะเนี่ยดูสิแอบมองสุดฤทธิ์นะคะเขินสาวเขินสาวเขินแอบมองสุดฤทธิ์แล้วบอกว่านอกจากนี้ค่ะบอกว่าที่ชอบเลี้ยงแมวแล้วเนี่ยชอบพาจูเนียร์ไปไหนบ้างคะจูเนียร์นะคะก็ได้พาไปเดินบ้างแล้วก็มีแค่อยู่ในรถแต่ไปกองถ่ายค่ะเวลาไปถ่ายละครอะไรอย่างเงี้ยค่ะพาเขาไปรับบ้างพาไปอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกคิดว่าถ้าเกิดพาเขามาเดินเที่ยวเล่นเขาจะสนนี่สนค่ะไม่เลยนิ่งเฉยแล้วเขาตื่นคนไหมตื่นค่ะนี่ก็ตื่นไงนะคะแต่ว่าตัวไม่ค่อยสั่นแต่ว่าจะนิ่งมากค่ะถ้าเกิดว่ามีคนติดต่อบอกว่าให้บอกว่าจูเนียร์เนี่ยไปถ่ายแบบโฆษณาสนใจไหมสนใจไหมคะมาตอบเลยนะไม่ได้นะแล้วนอกจากนี้ค่ะเห็นบอกว่าปกติไม่ค่อยเอาออกมาค่ะเพราะกลัวเขาหายด้วยหรือเปล่ากลัวค่ะเพราะปกติแล้วอยู่ที่บ้านนี่คือเขาจะไม่ค่อยอยู่บ้านนะคะชอบเที่ยวนี่อยากจะบอกเมื่อเช้าตกใจมากรู้เขาหายจริงเหรอรู้ว่าจะหาไม่เจอแล้วเพราะว่าเมื่อคืนเที่ยวทั้งคืนเลยว้าวไปไหนคืนไม่ยอมกลับบ้านจริงเหรอไม่รู้ด้วยค่ะตอนแรกก็เห็นอยู่ในบ้านอยู่ดีๆสักพักนึงแบบอ้าวเพิ่งรู้ว่าแบบเมื่อคืนไม่กลับบ้านเที่ยวดึกไงเจออีกทีตอนเช้าค่ะไปไหนก็ไม่รู้ไปไหนไม่รู้ค่ะไปโซนไปโซนเลยอ่ะใครคิดว่าแมวของตัวเองเหมือนกับจูเนียร์บ้างยกมือขึ้นค่ะยกมือขึ้นมีไหมคะมีไหมคะอยากจะดูค่ะมีไหมคะนักเที่ยวค่ะเป็นแมวชอบเที่ยวมีไหมคะนักผจญภัยมีไหมคะไม่มีในนี้มีใครในนี้มีใครเอาแมวมาสีขาวบ้างไหมคะไม่มีเฮ้ยเด่นคนเดียวเลยเด่นมากเด่นมากมากนะแล้วปกตินะคือจูเนียร์แสดงว่าเลี้ยงปล่อยเองในบ้านมีเวลาให้แมวมากแค่ไหนคะมีค่ะเวลากลับมาบ้านเขาก็จะมารับตลอดตื่นเช้าปุ๊บเวลาเปิดประตูห้องเขาก็จะมาแบบดูแลได้ยินเสียงประตูเขาก็จะมาแบบวิ่งดูขึ้นมาเลยค่ะมารับนะแล้วอยากบอกว่าอย่างของหนูนานอยากมีวิธีการเลือกอาหารให้กับแมวยังไงบ้างเรื่องอาหารเหรอคะก็จะเลือกที่สารอาหารครบค่ะสารอาหารครบทานง่ายแบบเป็นทานง่ายเพราะปกติแล้วแบบเขาจะไม่ชอบจะเป็นคนกินยากคนนี้จะกินยากชอบกินขนมโอ้โหจะทานข้าวยากทานไม่ใส่เหมือนคนนะใช่ค่ะทานยากแล้วแบบต้องเลือกแบบที่สารอาหารครบถ้วนและกินให้เขาแบบได้เต็มที่ด้วยโอ้นะก็ต้องเลือกอาหารสารอาหารที่ครบถ้วนแล้วก็กินง่ายด้วยกินง่ายนะคะเขาบอกว่าปกติเนี่ยปัจจุบันแบบยิ่งอาหารเม็ดก็สะดวกค่ะใช่นะคะเคยไปต่างจังหวัดด้วยมั้ยเคยค่ะเคยหนีน้ำท่วมค่ะจริงเหรอน้ำท่วมพาไปอยู่ชะอำค่ะโอ้ตกใจนั่งรถยาวครั้งแรกตื่นวิ่งงงรอบรถใช่ไหมแล้วก็แบบกลัวค่ะไม่รู้จะพาไปไหนเขาก็เลยแบบไปซุกอยู่ข้างหลังอะค่ะตรงใต้เบาะซุกพาให้ออกมาไงก็ไม่ออกค่ะกลัวเพราะบอกว่านั่งรถไกลนั่งรถไกลกลัวค่ะนะคะโอเคค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวขอเสียงปรบมือให้กับน้องจูเนียร์หน่อยจ้าแฟนคลับจูเนียร์ใช่ไหมตกลงแฟนคลับจูเนียร์ใช่ไหมคะ
ป็นแมวสิตั้งแต่เกิดมาเพิ่งเคยเห็นแฟนขับแมวนะคะเลิฟจูเนียร์เลิฟจูเนียร์ค่ะตอนไหนคะอ๋อคดีนี้คดีโดดเดี่ยวคดีด้วยโอเคค่ะนะคะยังไงเดี๋ยวบอกว่าเดี๋ยวเชิญน้องจูเนียร์ไปชักก่อนนะคะไปเลิฟป่ะไปเลิฟไปมั้ยไปมั้ยนะไม่ไปนี่เลยนะคะเดี๋ยวจะให้อยู่ตรงนี้ค่ะค่ะโอเคค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไงเนี่ยต้องขอบคุณนะคะคุณหนูน้าแต่ว่าอย่าเพิ่งไปไหนค่ะเดี๋ยวเราจะมีพิธีเปิดกันค่ะเดี๋ยวเราจะมีพิธีเปิดกันตรงนั้นนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นกำแพงจิ๊กซอว์แมนครั้งแรกเห็นว่ามีรูปจูเนียร์ด้วยจริงหรือเปล่าจริงจริงชี้หน่อยได้ไหมคะรูปจูเนียร์อยู่ไหนเอ่ยจะเห็นนั่นใช่ไหมคะขาวๆใช่แล้วค่ะใช่เห็นเลยตรงนั้นเลยใช่แล้วตรงนั้นเลยค่ะแล้วก็ยังมีนะคะรูปแมวแล้วก็เจ้าของแมวเนี่ยอีก 3,000 กว่า 3,500 ลูกโอ้เยอะนะสำหรับคนที่บอกว่าเอามาอัพลงในแฟนเพจใช่ใช่ค่ะ